8เคล็ดลับฟื้นฟูร่างกายหลังจากการวิ่งมีอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner ครับผม AI am a runner นะครับผมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับเพื่อนๆ นักวิ่งหลายท่านครับคงเคยมีอาการวิ่งแล้วก็เจ็บขาตึงแล้วก็วิ่งไปก็อ่อนล้าน่องอ่อนล้ามากๆเนื่องจากการใช้งานที่หนักนะครับผมเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูร่างกายหรือการ recovery มันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากหลังจากการวิ่งนะครับผมวันนี้เรามาดูกันว่าวิธีการดูแลรักษาขาคู่เก่งของเราเนี่ยทำกันอย่างไรได้บ้างอย่างแรกเลยที่ผมย้ำนักย้ำหนาย้ำกันทุกคลิปเลยคือการยืดเหยียดนะครับผมวอร์มอัพทุกครั้งก่อนและหลังการวิ่งนะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายบริเวณข้อต่อต่างๆสร้างความยืดหยุ่นให้ขานะครับผมเวลาวิ่งขาจะไม่ตึงไม่เกิดตะคริวขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นวอร์มอัพและคูลดาวน์สำคัญมากๆข้อ2ครับวิ่งด้วยความเร็วคงที่คือเพสคงที่นั่นเองนะครับผมอย่าฝืนวิ่งด้วยความเร็วที่ร่างกายเกินจะรับไหวนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้หมดแรงแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นได้นะครับผมหากอยากวิ่งเร็วคุณจะต้องมันฝึกซ้อมอย่างเป็นประจำครับแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับผมไม่ใช่อยู่ๆเราอยากจะวิ่งเร็วแล้วก็วิ่งเร็วได้เลยมันผมว่ามันไม่ได้เกิดอะไรดีสักเท่าไหร่นักนะครับผมเผลอๆอาจจะทำให้คุณบาดเจ็บได้ด้วยข้อ3ครับเดินเบาๆหลังวิ่งหรือจ็อกก็ได้จ็อกกิ้งหลังวิ่งก็ได้นะครับผมเมื่อวิ่งเสร็จแล้วอย่าพึ่งหยุดในทันทีครับแนะนำให้จ็อกเบาๆหรือเดินเบาๆก่อนนะครับผมเพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวครับแน่นอนครับการวอร์มอัพสำคัญแล้วการคูลดาวน์ก็สำคัญไม่แพ้เช่นเดียวกันครับการคูลดาวน์ด้วยการยืดเส้นยืดสายจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่ตึงอยู่นะครับผมหลังจากการวิ่งยาวๆนะครับผมจะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บได้เช่นเดียวกันข้อ5ครับสำรวจอุปกรณ์วิ่งเช่นรองเท้าครับควรสังเกตว่าพื้นรองเท้าละกันว่ามันเริ่มเสื่อมไปแค่ไหนเสื่อมไปเยอะไหมนะครับผมหรือสังเกตอุปกรณ์รองเท้าว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์รูปทรงของรองเท้าหรือไม่ครับเพราะรองเท้าวิ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับแรงกระแทกขนาดคุณวิ่งด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องรองเท้าไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดข้อ6ครับควรทานอาหารหลังวิ่งควรพักสัก30นาทีก่อนทานอาหารนะครับผมเพื่อเติมพลังแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองไปด้วยนะครับข้อ7นะครับผมก่อนที่จะเข้านอนในวันวิ่งระยะไกลในวันนั้นนะครับผมให้ลองบริหารด้วยการยกขาสูงตั้งฉากครับสมมติว่านี่ที่นอนอันนี้แนวราบนะและนี่เป็นขานะก็คือให้ยกขาสูงตั้งฉากอย่างนี้ครับนะยกขาสูงตั้งฉากเพื่อที่ทำอย่างเงี้ยเพื่อไล่กดแลคติกนะครับผมมันทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้นลดอาการเมื่อยล้าได้ดีนะครับผมตื่นเช้ามาเราจะมีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างจะเฟรชสดชื่นมากขึ้นข้อ8ข้อสุดท้ายครับก็เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วกันผมจะใช้รัดน่องเนาะใช้รัดน่องหลังจากวิ่งไกลๆผมจะไม่ใช้ในขนาดวิ่งผมรู้สึกมันลุ่มล่ามแปลกๆนะครับผมจะใช้ในขนาดที่พักผ่อนวิ่งไกลๆมาแล้วแบบสัก 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพักผ่อนนอนหลับในคืนวันนั้นก็ได้นะครับผมมันทำให้ไอ้เจ้ารัดน่องที่แบบว่าต้องมีประสิทธิภาพหน่อยนะก็เลือกยี่ห้อดีๆหน่อยละกันนะครับผมถ้ารัดน่องอะละ100-200ของจีนผมว่าผมเคยใช้แล้วไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าเป็นรัดน่องที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบที่เป็นที่มียี่ห้อแล้วกันต้องบอกอย่างนั้นตื่นเช้ามาผมว่ามันค่อนข้างที่จะทำให้กล้ามเนื้อเรา
ค่อนข้างเฟรชเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับ